มากนะหรือว่าเสียงปืนอะไรพวกนี้แบบพูดเรียวพูดจริงมากแบบกว้างมากไม่รู้จะไปไหนดีประทับใจครั้งแรกเลยก็คือภาพมันสวยมากการเคลื่อนไหวของตัวละครตัวที่เราบังคับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากๆด้วยส่วนประทับใจคือเป็นฉากแล้วก็วิธีการเล่นเพราะว่าภาคเนี้ยมันสามารถเล่นเกมแบบเนื้อเรื่องของเพื่อนได้ถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องของเนี้ยเราเล่นไม่ผ่านใช่ไหมเราสามารถเรียกเพื่อนเรามาช่วยได้ประทับใจความพัฒนาของเกมคอมแคสซี่ภาคต่อภาคนี้มากๆเลยระบบแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากภาคเก่าแล้วกราฟิกสวยกราฟิกสวยกราฟิกสวยขึ้นพอใจมากครับระบบเกมผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากและมีการสเตลต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์คสูงนะที่ชอบที่สุดในเดโมที่เกมเล่นมาคือเป็นระบบของโบสมอครับมีระบบแล้วเครื่องระย่อเข้ามาเอี่ยวด้วยครับมันไม่ใช่แค่เข้าไปประทะก็ดีค่าศึกเราสามารถหลบเลี่ยงได้ใช้วิธีต่างกันนานได้มากขึ้นกว่าเดิมบ้านมันตีเยอะได้เหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปเลยครับมันเป็นความสนุกขึ้นเมื่อมีเพื่อนมาเล่นกับเรารู้สึกเอนจอยมากกว่าวันนี้นะครับก็ได้มาที่บูธของ Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint นะครับตัวเบต้าของ Ghost Recon Breakpoint เนี่ยสนุกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยตัวเกมที่เป็นภาษาไทยเนี่ยทำให้เราได้อรรถรสมากๆเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงเลยนะครับทั้งในโหมด PvE แล้วก็ PvP Ghost War ก็ทำออกมาได้ดีทั้งคู่นะครับใครที่ชอบเกมแนว Open World นะครับต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมสิ่งที่ชอบที่สุดในส่วนของเบต้านะครับก็คือชอบ Ghost War มากๆในระบบการต่อสู้แบบ 4v4 คุณจะต้องเข้าไปแย่งตัวแฮกกิ้งนะครับใครแฮกได้ก่อนก็จะเผยตำแหน่งศัตรูทั้ง4คนเลยเป็นอะไรที่มันมากๆนะครับก็ต้องใช้แท็กติกใช้อุปกรณ์กันเต็มที่ครับผมแนะนำให้เล่นครับไม่ควรพลาดครับ Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint นะครับจะเปิดให้เล่นตัวเต็มวันที่4ตุลาคมนี้นะครับใครที่อยากเจอผมในเกมต้องซื้อเล่นนะจ๊ะไม่งั้นไม่เจอกันนะครับใครที่ชอบ Open World ชอบเกมแนว Tactical รอบเลนแนวทหารต้องไม่พลาดครับผมยังไงก็เจอกันในเกมได้เลยครับ